สวัสดีครับทุกคนวันนี้แล้วก็อยู่กับเปิดเลยหรอโอมชาวนาจากโอเคพีโก้แบลฟิเชียลทุกอย่างขายหมดเลยว่ะเออจะช่องชั้นมันเล็กมากเลยจะขายทำไมวอล์กวันนี้นะก็จะมาในคอนเซปต์ของพามงไปมูนะครับเราจะพาพี่มงเนี่ยไปมูในสถานที่พี่มงแบบอยากไปเพราะนางก็เป็นคนที่ค่อนข้างเชี่ยวเรื่องแบบสาทรสีลมการเชี่ยวเรื่องสาทรสีลมมันดูแบบว่าเที่ยวในด้านแบบว่ากลางค่ำกลางคืนป้าสารพันธุ์สีลมก็มีสถานที่ศักดิ์สิทธิ์คนไม่ค่อยรู้นะว่าแบบคนไม่ค่อยรู้ว่ามีว่ามีที่ให้ออกกำลังกายด้วย มันเป็นแบบว่าครั้งนี้ก็คือเป็นคอนเซ็ปต์รายการใหม่ใช่ป่ะป้าอันนี้เป็นแค่วอล์กเป็นวอล์กเลยพี่เป็นรอบเต้มาแวะแถวบ้านมาหาแถวบ้านใช่มาหาที่มงแถวบ้านแต่จริงๆอ่ะสารพันธุ์มันเป็นที่ทำงานเก่าชนะที่ไหนจะทำเป็นตึกเนี้ยหรอเออชั้นเจ็ดรูฟท็อปเนี่ยด้วยความที่เต้สูงมากเดี๋ยวจะคอแล้วอะเอางี้ตรงทักมันต้องลงด้วยท้องอะเนาะฉันก็เลยว่าพาเธอไปกินข้าวก่อนโอเคสรุปใครพาใครเที่ยวอันนี้ก็คือเต้ก็มาแฮงเอาท์ที่นี่บ่อยปะตึกเอ็มพายตึกเอ็มพายมันเหมือนจะเป็นที่ที่แบบเป็นแคนทีนสำหรับแบบพนักงานออฟฟิศทุกคนอะไรอย่างเงี้ยนั้นก็จะมีเป็นร้านอาหารที่เป็นแบบมารวมกันทุกอย่างร้านอาหารที่เราคุ้นหูไงกับเท่ากับปาโซเอเชียนหรือแบบร้านกาแฟที่เป็นแบบคาเฟ่แบบที่เราคุ้นหูกันอะไรเงี้ยถัดจากเอ็มพายอ่ะมันก็จะมีร้านอาหารที่เป็นแบบฟิลแบบบ้านๆแบบสตรีทนิดนึงก็มีอะไรเงี้ยแบบพนักงานว่ามีแบบทุกระดับทุกระดับประทับใจสรุปใครพาใครเที่ยวนะตรงนี้มันก็มาบ่อยมันก็แบบพูดได้อยู่เป็นคนสาทรแบบไม่ค่อยมาแค่แบบแวบๆเข้าสตาร์บัคอะไรแค่เนี้ยอุ้ยตายแล้วคุณมงจะทานได้มั้ยครับเนี่ยไปโซนที่เป็นชาวบ้านดีกว่าน่าจะเข้าทางก่อนนี่เราก็จะไปตรงนี้จ้าขึ้นบันไดนี้ไปก็ถึงแล้วแต่ไม่รู้ว่าคือไม่ได้กินร้านนี้มาประมาณ2ปีแล้วพอหลังจากโควิดอะไรเงี้ยนะออกจากบริษัทมาปีนึงแล้วก็อีก2ปีก็เป็นโควิดใช่ป่ะแล้วก็ไม่รู้ว่าตอนนี้ร้านยังเปิดอยู่ไหมก็คือออกมาเพื่อมาทำเป็นอินฟลูเลยเป็นอินฟลูเลยออกมาเป็นแบบลุยเดี่ยวเลยพี่ก็คือทำเดี่ยวก่อนแล้วก็มาเป็นโทรทัศน์ใช่ว้ายนางเปลี่ยนนางเปลี่ยนเป็นร้านอาหารเกาหลีแล้วงั้นฉะนั้นแล้วฉันก็จะเปลี่ยนที่กินแบบฉันจะพาไปโซนที่บอกไปเมื่อกี้ว่าแบบมันอยู่ข้างๆถัดจากเป็นเอ็มพายมันจะเป็นบ้านหนึ่งหลังที่มีก๋วยเตี๋ยวมีข้าวแกงมีอะไรพวกนั้นก็เห็นในที่ใช่ที่สกปรกสวยใช่ใช่ใช่มันจะเป็นโซนนั้นแล้วแบบราคาเป็นมิตรกับพนักงานออฟฟิศทุกคนมากใครที่มาทำงานแถวสาทรนะควรมาเดินมาตรงนี้เคยตั้งใจจะกินแต่ว่าขี้เกียจเดินมาไกลไกลอยู่เธอจะมาหน้าปิดแล้วล่ะปลาเถอะพี่มองปลามันไม่ใช่ว่าของเราเนาะแต่ถ้าเลยจากนี้ไปมันก็ไม่มีอะไรให้กินแล้วนะแต่ถ้าในเซลล์พายเคยมากินแค่ข้างล่างที่เป็นท็อปอ๋อเป็นฟู้ดคอร์ทของข้างล่างอุ๊ยอันนี้ไหมลองไปดูเธอมันน่ากินมากเลยอ่ะเธอแผนตลาดเห็นรูปเขาหล่อเดี๋ยวเรามาเปรียบเทียบกันว่าของจริงและรูปโปรโมทเออเหมือนกันนั่นแหละคือนั่นน่ะแนมอ่ะแล้วก็มาแล้วจ้าอันนี้พี่มงอะไรอ่ะคั่วไก่เป็นแต่คั่วไก่อาหารเด็กมากทั้งคู่เลยเหมือนผัดซีอิ๊วไม่มีผักเลยอ่ะผิดด้วย ราคาอยู่ที่จานละ50บาทก็ถือว่าเป็นอะไรที่แบบกำลังดีกับตลาดที่มีชื่อว่าบล็อกมาเช่หล่อเขามีอย่างนี้เลยหรอหรือว่าเราตั้งชื่อแบบเดียวกับเขาไงตลาดนาปีพาอร่อยมากเลยค่ะกินเวลากินแบบลูกค้าไม่ฟังตื่นมากเลยนะพอกินแบบลูกค้าเข้าปุ๊บหุยอร่อยมากเลยของต้องกินเป็นสองเม็ดแต่ก่อนมันเคยมีตัวมันคือชื่อว่าตัวไปไหนนะมันเปลี่ยนมาเป็นอย่างนี้ได้ไงมันเพิ่งมาพร้อมกันมันเริ่มจากวันที่ผ่านมาออกไปหากันเนี่ยก็เราออกไปหากันโดยที่เราไม่ได้แผนอะไรไว้สักอย่างเลยแค่อยู่ไปข้างคนนั่นแหละแล้วก็พกตัวไปด้วยไปเยอะส่วนทางแต่ระหว่างทางก็เลยแบบอีทีเนี่ยอีทีก็เป็นตัวของกองที่หนึ่งเลยของกองว่าเราส่วนน้ำที่พัทยาเนาะคือในส่วนตอนนู้นทำได้แล้วว่าแล้วออกเช้าเราก็เลยแบบไปที่หนึ่งก่อนละกันแล้วเกิดจะให้ไปตอนบ่ายแล้วคือเขาแหลมย่าที่ระยองอุดการอยู่นะเออแต่มันเป็นเส้นเดียวกันอย่างเงี้ยเอาจริงปัญหานี้มึงรู้แน่ใจไม่ใช่ไม่เดียวกันนะหล่อเขาแหลมย่ากับพัทยาไม่ไกลไม่เดียวกันนะจริงมันโดนหล่อมา5ปีแล้วหล่อเขาแหลมย่าคือปลายสุดระยองเกือบไปทางจันทบุรีกระตุ้นในเวอร์พัทยาอ่ะ
ทุกคนสิริรุ่งทั้งหมดอ่ะชั่วโมง15นาทีนะโอเคไม่ได้ครับเดี๋ยวเองยี่โมงมันไม่ใกล้เลยเอาใหม่ดูใหม่ชั่วโมง15นาทีเนาะจากแบบใช่จากขาทอนอ่ะไปรถไปลักขาวก็ทั้งหมด15นาทีเหมือนกันทางมีทีมเขาก็อ้องแล้วว่าตกลงเราไปไหนนะเพราะมันจะชอบจำอะไรแบบสั้นๆจำนะเขาเกิดกัดอย่างเดียวอะไรเงี้ยจ่ายเขาจ่ายส่งไปไหนมาอะไรเงี้ยก็เลยบอกเอออันนี้เป็นชื่อเพจแล้วมันก็เป็นเพจพอไปเที่ยวอะไรกันเสร็จปุ๊บกลับมาเข้าออฟฟิศที่แกมมี่เลยแล้วก็ใช้คอมแกมมี่เนี่ยสมัครแอคเคาท์เฟซบุ๊กยูทูบได้รู้มาตอนนั้นเนี่ยต้องเป็นภาษาอังกฤษก็อะไรวะภาษาอังกฤษเขาแบบชื่ออะไรเนี่ยก็เลยจำได้ว่ามันก็เป็นโอเควีโตแล้วกันนั่นคือคำว่าโอเควีโตชาแนลก็คือล็อกเปิดเข้าไทยแล้วอย่างแบบ official นี่อยู่ในกระของพี่เลยปะก็คือพอแล้วก็มีอยู่จุดหนึ่งที่โพสต์แล้วก็มีโปรเจกต์ว่าอยากจะงอกห้องคุณเดย์ก็คือเป็นดารานักร้องคุณเดย์ official นานาเขาเป็นพิธีกรก็จะมีช่องที่ไม่ใช่ดาราก็เลยแบดออฟฟิเชียลขึ้นมาก็คือแบบมีคูดแล้วก็มีแบดก็เลยเป็นช่องที่แบบให้คนเบื้องหลังมาทำอะไรเงี้ยนั่นแหละแล้วเขาก็มาทับทามให้โอเควีโฟแบบว่าอยากได้มาเป็นเบอร์แรกในการเปิดช่องนี้ทริปแรกที่เราจะมาทำกับช่องนี้ก็คือไปเกาหลีถูกมากใช่ไหมมันจะเป็นช่องหนึ่งที่คุณไปเกาหลีอะแล้วแบบประดับมากเลยใช่สำหรับใครนะครับที่อยากตามมานะครับที่นี่ชื่อว่าสยามนาราฟู้ดเวิร์ดใช่ไหมวะใช่แหละน้องเขาแปะป้ายเอาไว้ค่ะไม่ค่ะนี่ขอเดาว่าเขาน่าจะฟู้ดเวิร์ดแต่พิมพ์ผิดเอาเป็นว่าใครรู้ว่านี่ชื่ออะไรก็คอมเมนต์บอกก็คอมเมนต์บอกละกันหรือคุณป้าถ้ารู้ก็คอมเมนต์บอกก็ได้และสถานที่ต่อไปที่พี่มงจะพาไปก็คือเกาะเจจูเขามีชื่อหรือเปล่าเหมือนเขามีชื่อเหมือนเป็นเกาะกลางอ่ะที่ทำแบบเป็นทรงเกาหลีอ่ะพูดแบบอินฟลูเอนเซอร์ก็ต้องแบบสวยงามมากเลยทุกคนแต่ความเป็นจริงก็คือก็สวยแหละวิรู้สึกว่าถ้ามันตอนแบบเย็นๆกว่านี้มันน่าจะถ่ายรูปสวยแน่เลยอ่ะพี่มงถ้าไปยืนตรงโน้นไปเดี๋ยวได้ถ่ายรูปให้รูปหนึ่งข้างบนตรงอันที่3อ่ะไปพี่มงไปเดี๋ยวเราจะใช้ iPhone ถ่ายอย่ามองกันนะคะโอเคพอละ3 2 1โอเคมองไม่เห็นเหี้ยอะไรเลยอ่ะไม่อยากได้รูปที่ไม่ติดคนอื่นก็ให้มาตอนแดดแรงมาประมาณสัก10โมงเที่ยงแดดแรงที่ไม่มีคนใช่ไม่มาตอนนั้นแล้วภาพจะสวยมากคือขาวหมดเลยเฮ้ยเราออกแดดมาทุกวันใช่ไหมนี่เต้เป็นตัวช่วยอุ๊ยแต่นี้สวยมากอันนี้สวยมากวิวตรงนี้สวยมากสนุกจังเลยได้มาเที่ยวแถวบ้านตัวเองมันเป็นอย่างนี้จริงนะทุกคนมันไม่ค่อยแบบเที่ยวในย่านตัวเองมันไม่ค่อยเที่ยวในย่านตัวเองอีกหนึ่งอินฟลูเอนเซอร์ที่ชอบมากคือเตยยี่จ้าฝึกดื่มชาเย็นจะได้เย็นชาเหมือนเธอของพี่คืออะไรอ่ะอย่างอยู่ในสตอรี่เธอนอกจากข้าวที่จะเป็นเมนูเด็กแล้วนะเครื่องดื่มก็ยังเป็นเมนูเด็กก็เราออนต้อนรับวันเด็กไงเบลเนี่ยนะคนนี้ไม่เป็นไรก่อนนะไปข้างล่างตึก M High คืออันนั้นมีอะไรอยู่ข้างล่างเขาจะเป็นเรียกว่าเป็นนัตตีมูลติซึ่งแต่ละคนก็จะเข้าใจว่านัตตีมูลติอยู่แต่ท่านเบอร์ใช่แต่เนี้ยก็ไม่แน่ใจเรื่องข้อมูลเหมือนกันเพราะว่าไม่เป็นไรเราไม่รู้ไงใช่แล้วเอาเท่าที่รู้ก็เดี๋ยวนี้หลายปีที่ผ่านมาช่วงวาเลนไทน์เขาจะเริ่มแชร์ว่ามันจะมีพัตตีองค์จริงแล้วก็มีอีกหลายๆที่เหมือนกันที่ไม่ใช่ท่านโบอ่ะอันที่เขาแชร์นะว่าพัตตีองค์จริงอะไรเงี้ยคือขอเรื่องอะไรแบบเด่นๆเลยพัตตีอ่ะก็การงานจริงๆได้หมดเลยการงานการเงินความรักอุ้ยหรอแล้วก็ค่อนข้างครอบคลุมเพราะว่าเหมือนเขารวมก็เขารวมมาแล้วเนาะรวมทุกอย่างแล้วอ่ะแบบไม่รู้จะไปไหนเขามาพัตตีมูลติจบทีเดียวเหมือนเราก็ค่อนข้างซิงกับเขาอะไรเงี้ยเพราะเหมือนเคยฝันหนึ่งฟันฝันว่าเป็นสะใภ้นายกเคยฝันครั้งหนึ่งว่าเหมือนแบบมันโดนอําก็อําคือโดนหลอกให้รักแล้วก็เทไปแล้วในอํามันก็เป็นแบบเป็นองค์ดําๆคนดําๆมันเข้ามาบอกเหรอแล้วแบบรู้สึกว่าอุ๊ยหน้าคุณมากหน้าคุ
ุ้นอะไรเงี้ยก็เลยให้เพื่อนอ่ะที่เป็นหมอดูอ่ะดูให้เช็คอะไรเงี้ยก็เหมือนแบบเหมือนเราเคยเห็นอะไรเงี้ยมาเช็คไปเช็คมาอุ้ยนี่คือแบบพัตตีมูลตินี่ตรงนี้เลยอะไรเงี้ยแล้วก็เอ๊ะในคิดในใจว่าเขาเป็นเทพเขาไม่น่ามาทำอะไรแบบนี้อะไรเงี้ยก็เป็นหมอดูอีกคนนึงเช็คชอบนี่ชอบเช็คหมอคนจีนเช็คว่าเหมือนเป็นแบบเพราะอะไรตอนนั้นเราไปต่างจังหวัดแล้วเหมือนมีเป็นแบบเป็นไทยานาตามต้นไม้อ่ะมาแกล้งเราเฉยๆแบบมาแปลงกายมาเป็นท่านแล้วมาแกล้งเราเฉยๆเรารู้สึกว่าอ๋อแล้วเรามาไหว้ท่านเลยดีกว่าไปเราเป็นคออาจจะเหมือนแบบมีการเรียกเราอะไรเงี้ยให้เรารู้สึกอะไรเงี้ยบางอย่างพูดเดี๋ยวพาไปดีกว่าและที่นี่ก็คือองค์พระตรีมูลติถูกไหมแกเซอร์มาบังท่านแล้วแล้วเราจะไหว้เขายังไงอ่ะเขาก็มีบทสวดให้สักการะแล้วก็มีสวดถวายของอะไรเงี้ยเราไม่ได้ถวายอะไรแล้วก็สวดสักการะขอพรพรน้องอะไรเงี้ยขอพรได้แต่วันเนี้ยนี่มีธีมอย่างหนึ่งอะไรแบบว่าตั้งใจไว้แล้วว่าแบบว่าแบบสิ้นปีเนี้ยอยากทำเซอร์ไพรส์มากเลยอ่ะทั้งปีอ่ะเรางูมาเยอะเราไหว้ขอก็เลยจะมาแบบว่าเป็นการขอบคุณที่จะตั้งใจมาแบบท่านแล้วก็เป็นที่แบบว่าเขาให้มาแล้วเราของเราทำไมแล้วก็เป็นสายขอบคุณเสือก็ใจก็ใจก็ใจก็จุดนี้นะคะเป็นพระตรีมูลติที่อยู่หน้าตึก Empire Tower Bangkok นะครับผมจะอยู่ข้างๆกับร้านอาหารโซเอเชียนทุกคนสามารถมากันได้นะจ๊ะนี่จ้าจะอยู่ตรงหน้าตึกเลยเห็นไหมต่อไปที่ไหนนะพี่พงศ์เราจะไปได้กี่โลจะไปด้วยกันเดินมันเดินได้โอเคได้ได้เราเป็นฟีลแบบว่าอยู่เมืองนอกที่เขาจะใช้เดินกันนะทางเดินทางเดี๋ยวเราจะข้ามผ่านสถานีบินกันไปอีกฝั่งหนึ่งโดยการที่เข้าไปในตึกในเองเพื่อที่จะมีบันไดเลื่อนขึ้นไปชั้นสองแล้วก็เชื่อมงงเส้นทางต่อไปสำหรับใครที่มาไหว้พระตรีมูลติหรือเริ่มต้นทุกอย่างสาธรและอยากไปวัดแคก็คือเธอเดินมาที่ BTS เซนหลุยแล้วก็ออกจากเซนหลุยไปไหนนะออกไปเซนหลุยไปข้ามฝั่งข้ามฝั่งไปฝั่งโน้นฝั่งโน้นแล้วเดี๋ยวก็เดินไปที่เซนก็ถึงแล้วเหรอใช่ตัวเรียกมาให้เราด้วยร้านชื่อว่าฟราเนอร์แปลว่าผู้หลงไหลในการเดินทางเช่นพวกเราแต่เราจะใช้คำว่าหลงไหลไม่ได้นะเราต้องตัดไหลออกเพราะเราลงชาของฉันและชาของพี่โมสำหรับใครที่อยากรู้ราคาของชาร้านนี้จะมากกว่าพวกกุ๊กแดกข้าวเมื่อกี้สองเท่าอุ้ยปูเหรอมันรสชาติมันลึกอะมันมีความของเต้นะของเต้มันจะมีความมินนิดนึงแต่มันเหมือนแบบมันไม่เหมือนเครื่องดื่มมันเหมือนบ่มควันอะไรมันงงไงอะมันเป็นชาอะไรก็เป็นสับปะรดใช่ไหมแล้วมันเหมือนแบบมันไม่ใช่แบบมันไม่ใช่ชาที่มาใส่น้ำเชื่อมสับปะรดแล้วจบอะมันไม่ได้มีความหวานของอะไรแบบมันคือเป็นชาแบบมีกลิ่นก็คือพอเลี้ยวเข้ามาถนนฟันคุยกับมาถนนฟันว่ะอ่ะเราเลี้ยวเข้ามาถนนฟันก็คือเดินไปสุดซอยใช่ไหมใช่เดี๋ยวถ้าใครมาจากเส้นหนูเส้นสีลมเลยก็อยู่ปากซอยเลยเฮ้ยแถวนั้นก็จะมีร้านอาหารนี่ใช่เราจะกินแล้วเหรอเดี๋ยวนะพี่วัดแขกอ่ะก็คือข้างนอกเข้าใจทางให้ถ่ายได้แต่พอเข้าไปข้างในอ่ะจะไม่ให้ใช่ไหมในอุโบสถที่เขาทำพิธีอ่ะคิดว่าน่าจะเห็นอย่างนี้เราอยู่กันที่ตลาดดอกไม้นะครับทุกคนโอ้โหสำหรับใครที่
ม่ได้คิดว่าจะต้องใส่แมสมานะคะทุกคนตอนนี้วัดแขกก็ยังบังคับให้ใส่แมสอยู่นะจ๊ะและแล้วก็เสร็จแล้วจ้ากับการไปไหว้พระวัดแขกอาจจะไม่ได้มีพุทธเถรมาเล่าเยอะมากเพราะว่าในนั้นเขาไม่ให้ถ่ายรูปกันนะจ๊ะทุกคนอันนี้ที่วงเคยมาขอเรื่องอะไรไปบ้างนะเรื่องงานเป็นหลักเลยหรอก็คือก็ได้ตลอดนะรู้สึกว่าแค่เป็นมันก็รู้สึกไปเองอะไรเงี้ยเวลามาขอเราต้องขอไปแบบงานเฉพาะเจาะจงไหมหรือว่าขอให้งานปีหน้าถ้าเราเจาะจงได้ยิ่งเจาะจงชัดเท่าไหร่มันก็จะยิ่งเหมือนแบบเขาก็จะรับรู้ได้มากขึ้นว่าอ๋อให้เรื่องนี้ไปเลยอะไรเงี้ยถ้าเกิดเราขอรวมรวมก็มันก็จะแบบเขาก็ไม่รู้ว่าเอ๊ะให้ดีไหมอันนี้ค่อยของเราหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยอ๋อแล้วก็อะไรก็เราก็จะได้แต้มหน้าผากมาเป็นอันนี้ไม่ใช่เป็นว่าอันนี้ไม่ใช่การแต้มหน้าผากอันนี้เป็นเลเซอร์หรือเราเป็นซาลาเปาใช่เราเป็นซาลาเปาอันนี้เป็นไส้หมูถ้าเราเอามาเองเอาของมาเองเขาก็จะเหมือนแบบคืนเรามาอ๋อแล้วของที่เขาคืนมาให้เราอ่ะมันคือของที่พระแม่ประทานให้มันก็จะมีความหมายที่แตกต่างกันอะไรเงี้ยถ้าเราซื้อเป็นแบบเป็นชุดเซตจากวัดเราก็จะได้เป็นน้ำปลาถ้าเป็นน้ำที่เป็นแบบเรียกว่าอะไรอ่ะพระแม่ให้พรแล้วแล้วก็มาดื่มใช่ใช่เป็นสิริมงคลกับเรากับชีวิตได้แล้วก็สุดท้ายของวอล์กของที่สุดท้ายของทริปนี้นะจ๊ะก็จะเป็นการพาพวกเธอไปทานหมูกระทะกระทะเจ้าดังย่านสาทรสีลมใครที่อยู่สีลมหรือใครที่แวะมาสีลมก็ต้องมาที่นี่เพราะว่าบรรยากาศมันดีมากเป็นแบบคือแบบรูฟท็อปอะไรอย่างงี้อันนี้อยู่ตรงสี่แยกนราธิวาสราชนครินทร์นะทุกคนก็คือขวาเนี้ยคือสาทรสแควร์ให้เราไปกันมาใช่ไหมเราก็วนมาเราก็จะไปตรงนี้ส่วนร้านนี้นะครับชื่อร้าน Everyday หมูกระทะน้องจะอยู่ตรงนี้นราธิวาสราชนครินทร์ซอย2นะจ๊ะนี่ก็จะเป็นครับสวัสดีเวอร์มากเวอร์มากเวอร์มากินกัน2คนจริงปะกินแล้วกินแบบซอฟๆกินแบบว่าเป็นสแน็คทุกคนวันนี้เราก็จะมารับประทานหมูกระทะกันแบบ EMS แปลว่าบริการขนส่งระดับประเทศเรามาดูพี่มงกินหมูกระทะแบบ ASMR กันดีกว่าทุกคนอิสมารุอ้วยไปเป็นอิสมารุอ้วยดูสิทุกคนมันใหญ่มากเลยอ่ะอันนี้อร่อยอะไรนะอะไรเบคอนหรืออะไรสักอย่างปะนี่ไงสามชั้นเออที่มันจะกรอบๆชอบทานให้เค็มๆกรอบๆอ่ะหรอและที่นี่นะครับก็คือร้าน Everyday หมูกระทะนะอยู่ตรงถนนนราธิวาสราชนครินทร์2นะครับเป็นร้านหมูกระทะที่ข้างล่างเนี่ยจะเป็นคาเฟ่แล้วก็ตอนเย็นเขาก็จะเป็นเปิดรูฟท็อปดาดฟ้าเป็นร้านหมูกระทะมีดนตรีสดมีเบียร์มีเหล้าแล้วอากาศดีมากช่วงหน้าหนาวหน้ามามากข้างล่างคือกลางวันเป็นคาเฟ่คาเฟ่บาร์ข้างกลางคือเป็นบาร์คือครบเลยที่เนี่ยอยู่ได้ทั้งวันแต่แบบนิดนึงที่จอดรถหาแอบหายากบรรยากาศดีมากชอบตอนที่มีดนตรีสดแล้วยิ่งช่วงสิ้นปีอ่ะบรรยากาศสิ้นปีเนี้ยสิ้นปีเนี้ยสิ้นปี66อ่ะถ้าจะมาก็มาแพลนไว้เลยแพลนไว้จองคิวไปเลยตั้งแต่มกราตั้งแต่วันนี้ได้เห็นทีเอฟสิ่งที่ชอบที่สุดอ่ะคือน้ำซุปหมูกระทะเหมือนแบบมันคัดส่วนที่อร่อยที่สุดของทุกอย่างมาอยู่ในน้ำซุปแล้วอ่ะเหมือนแบบมันเป็นส่วนที่หมักมาอย่างพิเศษแล้วสีคือถูกต้องเพราะว่าสีจะไม่ใสเกินไปออกเป็นน้ำตาลแบบน้ำตาลชลิตาสวนเสน่ห์หมูกระทะมันเหมาะกับอากาศเย็นเนาะนี่อยู่ช่วงนึงที่แบบอะไรวะไปเรียนอยู่ที่ศาลายาแล้วอากาศมันหนาวมากพี่ๆเขาชวนมากินแบบเนื้อย่างอะไรเงี้ยฟินเนาะโอ้โคตรดีเลยพี่มงนี่ดีกว่าระหว่างแบบย่อยพอเราเริ่มอิ่มกับอาหารแล้วเคยมีสิ่งที่แบบเคยทำพลาดบนโต๊ะอาหารไหมพี่มีอันนึงกินหมูกระทะนี่แหละเป็นร้านแบบซีฟู้ดอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นแบบเป็นบุฟเฟ่ใช่ไหมแล้วเราก็คือไม่ได้เป็นอาหารแบบร้านนี้ก็ถ้าเหลือก็จะโดนปรับอย่างเงี้ยทีนี้เนี่ยมันเราก็เหลือเป็นแบบน้อยๆแล้วอะไส้กรอก2ชิ้นกับอะไรอีกอย่างนึงชิ้นนึงอะไรเงี้ยแล้วแบบไม่ไหวแล้วอิ่มมากอะไรเงี้ย
ิ้นเนี่ยแล้วก็เลยลุกไปจ่ายตังค์ซึ่งจริงอ่ะต้องเรียกเขาไปจ่ายที่โต๊ะแต่ว่าลืมแล้วก็ลุกไปจ่ายที่เคาน์เตอร์แล้วเขาก็แบบอาจจะไปนั่งที่รอที่เคาน์เตอร์เอ้ยรอที่โต๊ะค่ะอะไรเงี้ยเสร็จปุ๊บพนักงานก็เรียกกลับไปที่โต๊ะบอกว่าเหลือมันเหลือไส้กรอกอีก2ชิ้นนะคะช่วยกลับไปทานให้หมดได้มั้ยคะกลับไปทานให้หมดให้หน่อยค่ะโหไอเราอ่ะแบบอิ่มแล้วปรับก็ได้ปรับ20บาท30บาทก็ได้แล้วเขาเหมือนแบบเขาแบบเขาไม่อยากปรับเราอ่ะแล้วเขาบอกว่าเขาให้ผลว่าถ้าเกิดมันเหลือเดี๋ยวพนักงานอ่ะจะโดนปรับเองเอาไปทิ้งอ่ะช่วยทานให้หมดเลยนะคะเราก็แบบมากับเพื่อนแล้วแบบว่าคนละชิ้นอ่ะเราก็แบบปรับปุ๊บผมได้เคยมีอันนึงมันจะมีเจ้าหนึ่งที่ทำบุฟเฟ่ต์แบบตอนนี้เป็นแบรนด์ฮิตแล้วเพิ่งมาเปิดที่ระยองตอนนั้นไปกับเพื่อนเป็นเด็กต่างจังหวัดเถอะมากเขาแบบเป็นแบรนด์แบบโอ้หน่ากินจังเลยอะไรเงี้ยวันแรกที่เข้าไปก็มานั่งกันมีเพื่อนอยู่4คน1 2 3 4ก็นั่งกินกันด้วยความที่กระเทยอ่ะเนาะเป็นเพศที่หิวง่ายแล้วเวลาหิวก็ชอบหยิบอะไรแบบกวาดอะไรเงี้ยมันจะมีกระเทยอ้วนคนนึงที่แบบมั่นใจมากว่าตัวเองอ่ะเป็นคนกินเก่งตัวเองแบบกินหมดนั่งก็จัดแจงหยิบเทมปุระหยิบซูชิหยิบนู่นนั่นนี่มากินไปได้ประมาณครึ่งชั่วโมงอิ่มแล้วทุกคนก็กินของตัวเองกันไปก็ถึงเวลาจะจ่ายเงินนะตอนนั้นมันยังมีกฎอยู่ว่าถ้ากินไม่หมดจะปรับมันก็เลยหาวิธีทางมึงเอาอะไรทำอะไรดีบ้างวะใส่ไปในหม้อก็แล้วอะไรก็แล้วประเด็นคือมันเหลือเกี๊ยวซ่าอยู่ชิ้นเดียววางไว้อยู่ตรงนี้แล้วก็มองหน้ากันทำยังไงดีที่เพื่อนเต้มันอยู่ตรงนี้มานั่งอยู่ตรงนี้เจ้าตัวอ้วนอ่ะแล้วมันก็จะไปสายพานหยิบเกี๊ยวซ่าขึ้นมาผักกาดผ่านพอดีเปิดหัวผักกาดเปิดแผ่นผักกาดขึ้นมาแล้ววางแล้วก็ปล่อยมามึงลูกออกเลยแล้วแบบไปจ่ายตังค์แต่ที่แม่สนว่าใครเป็นคนรีบอากาศนั้นไปด้วยเออไอ้ที่แค่มึงทำได้หรออะไรมึงรีบเลยรีบวิ่งมีรอบหนึ่งอีกรอบหนึ่งไปงานแบบงานแต่งใครไม่รู้จำติงอีอาม่าอะไรเงี้ยนั่งอยู่แล้วก็นั่งคุยนู่นนั่นนี่ไปก็คือว่าเนี่ยตอนนั้นยังเป็นเด็กแบบ10ขวบก็มีผัดหมี่เตี๋ยวอยู่ตรงกลางที่เหลือก็จะเป็นแบบเฉพาะป้านู่นนั่นนี่อะไรเงี้ยใช่ไหมด้วยความที่เนี่ยเป็นคนไม่กินผักเราไม่รู้กาลเทศะจ้วงหยิบก้อนใหญ่บึ้มขึ้นมานี่แล้วมีพวกแบบผักติดมาใช่ปะไม่รู้ทำยังไงสลัดแล้วผักหลุดไปโดนจานอาอีเขาทุกคนก็มองบนโต๊ะแล้วก็ไม่เป็นไรนะทีหลังก็เอาเก็บไปไว้อะไรแบบนี้มีไม่โดนน้ำผักเออเพราะเราสูงมากตอนนั้นเป็นเด็กแล้วมันแบบหมี่เตี๋ยวมันยาวมันแบบเนี้ยอีนี่แหละอีพวกร้านบุฟเฟ่ต์นั่นแหละเหมือนก็กินจนอิ่มแล้วแล้วเหมือนแบบตัวดีเนาะเหลือซาลาเปาที่แบบกินไม่ไหวแล้วซาลาเปาลูกเดียวอะไรอย่างเงี้ยนะแต่เพราะแบบอีเพื่อนอะอยากเอากลับบ้านคือไม่ได้จะทิ้งไม่ได้จะอะไรหรอกแค่แบบว่าเอ้ยอยากเอากลับบ้านแต่ว่าถ้าเราเอากลับบ้านเลยมันก็ตื้อเหมือนแบบเราหยิบของใหม่เพื่อเอากลับบ้านอะไรเงี้ยมันก็จะแบบคนละความหมายแล้วคือเราเหลือเราก็เลยแบบจะเอาใส่กระเป๋าคือไอ้ทางร้านอ่ะเขาก็ไม่อะไรหรอกไม่ได้สนใจอะไรอ่ะแต่ไอ้คนที่มันทำอ่ะมันก็จะรู้สึกว่ามันเป็นความผิดเหมือนเราขโมยเอากลับบ้านอ่ะมันก็จะแบบมองซ้ายมองขวาเราต้องมีพิรุธเลิกลักมันแบบจนแบบผ่านหน้าเคาน์เตอร์จ่ายตังค์ก็ยังแบบว่าเลิกลักเป็นแบบซึ่งคนปกติแบบไม่จับกระเป๋าอะไรปะหล่อนมีพิรุธนะซึ่งเขาก็ไม่ว่าอะไรอะไรเงี้ยหิ่มมากเลยค่ะทุกคนหิ่มสุดๆเราก็ต้องมองตรงว่าตอนนี้คือเหลือด้วยแต่ไม่เป็นไรเพราะว่าเราไม่เป็นบุฟเฟ่ต์ตอนนั้นที่นี่เป็นร้านชื่อว่าอีเวเดียหมูกระทะเนาะทุกอย่างจะเป็นอาราคาซึ่งแบบไม่ต้องกลัวว่ากินไม่หมดแล้วเขาจะปรับนะสามารถเข้ามากินได้เลยและนี่ก็เคยมากินกับเพื่อนตอนคือร้านปิดเที่ยงคืนมาอะไรเงี้ยแล้วเหมือนแบบเขาจะเริ่มแบบเก็บประมาณ5ทุ่มครึ่งคือพนักงานก็จะเริ่มเก็บและเริ่มเก็บร้านนู่นนี่แล้วตอนนั้นมาประมาณ5ทุ่มแล้วก็แบบก็สั่งไว้แล้วก็ประมาณ5ทุ่มครึ่งนี่แหละเขาก็เริ่มเก็บและอะไรเงี้ยเราก็ยังกินไม่หมดเหลือหมูแบบครึ่งจานเลยด้วยความเป็นอลาคาร์ทไม่ได้เป็นบุฟเฟ่พนักงานก็เลยมายื่นข้อเสนอว่าหอบกลับบ้านได้นะครับเขาเอาถุงมาให้บ้านหรือว่าเราใช่เขาหอบกลับบ้านให้เลยเลิศจังวะทุกคนมันอิ่มมากวันนี้คือกินทั้งวันกินทั้งวันตะเวนกินไม่เน้นว่ายเน้นกินข้าวแวะกินน้ำแวะกินข้าวแวะกินน้ำก็จริงๆอ่ะตอนแรกอ่ะทริปเรามันจะมีอีกวัดนึงใช่ไหมชื่อวัดอะไรนะพี่วัดวิษณุที่ตรงไหนอ่ะวัดวิษณุจะอยู่แบบข้างในแบบถนนจันหรือไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นแถวบ้านตัวเองนะแต่ไม่รู้ว่าตอนโซนนั้นเรียกว่าอะไรวัดอะไรนะวัดวิษณุเหมือนจะก็เป็นแบบมีความเป็นแบบคล้ายๆวัดแขกแหละคือรวมสายฮินดูไว้ทั้งหมดอะไรเงี้ยเป็นโบสถ์ฮินดูคือเนี่ยวันนี้ก็เป็นแบบที่เราไปไหว้คือเป็นสายฮินดูก็เป็นสายฮินดูหมดเลยนี่รู้สึกว่าซิงตัวเองอ่ะซิงกับสายฮินดูสะพานตักสินก็เหมือนเราเข้าซอยไปอ่ะซอยประมาณนี้จ้าวัดก็จะเป็นประมาณนี้อ่ะอุ้ยนี่น่าไปว่ะแล้วคนน้อยก็จะแบบก็จะมีพราพาไหว้แล้วแต่มีคันนี่ถ้าเป็นเสมีวิ่งหน้าไปอะไรเงี้ยไว้รอบหน้าแบบสิ้นปีพี่เพียงฝากผลงานดีกว่าว่าปีนี้จะมีอะไรบ้างพี่เหรอไอ้ขอโทษพี่มงขอโทษแรงมากเล่นนี่ว่าพี่ฟิล์ม
เนี่ยเดี๋ยวนี่โดนด่าอีกไม่กินข้าวเสร็จแล้วมันอิ่มมากแล้วสมองมันเบิร์นมันจำชื่อสลับกันผลงานปีนี้จะฝากมีอะไรที่แบบกำลังจะปล่อยบ้างก็ยังเป็นโอเควีโกเหมือนเดิมโอเควีโกที่ไม่รู้ว่าจะมีการปรับเปลี่ยนอะไรไหมเพราะว่าเราก็ไม่ได้คิดอะไรเหมือนกันนึกอะไรได้ก็ทำไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยแล้วก็มีขึ้นรายการใหม่กับน้องฟิล์มเชื่อนะเชื่อกันว่าไม่เด่นไม่ดังจะไม่หันหลังกลับไปรอชมการปั้นดินให้เป็นดาวได้จากดินสู่ดาวเนาะจากดินสู่ดาวแล้วก็ฝากซิงเกิลน้องฟิล์มด้วยกับชื่อว่าเป็นฝ่ายแล้วเป็นการทำช่วยเบื้องหลังและโปรดิวโดยพี่ผมบงชาวนาวนี่เองแต่ก็ฝากด้วยนะครับกับซิงเกิลอย่าเพิ่งไปไหนนะครับอย่าเพิ่งไปไหนเธอไม่มีใครติดหูอยู่นะจริงเหรอสตอรี่อ่ะพี่ก็เวอร์โอเควันนี้ผมเต้ดแพชชั่นนะครับและว่าหม่งหงชาวนาต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับทุกคนบ๊ายบาย